สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะคลิปนี้นะคะเป็น special คลิปหรือคลิปพิเศษอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นดวงรายปี2567หรือ2024นะคะเป็นดวงแบบคนทั้ง7วันนั่นเองนะคะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูดวงรายปีชนิดแบบ12ราศีและ12นักกษัตริย์กิ่งฟ้าจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้ description เอาไว้ให้ทุกท่านนะคะอันนั้นคือกิ่งฟ้าลงไปสักพักใหญ่มากๆแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าทำมาเพิ่มเติมให้อีกนะคะจะได้ดูได้หลากหลายแล้วแต่คนจะเรื่องรับฟังรับชมนะคะอันนั้นจะไม่เห็นหน้ากิ่งฟ้าเลยนะคะอันนั้นจะเป็นแบบแต่มือกับไพ่นะคะแล้วทำนายโดยภาพรวมเหมือนกันนะคะแต่สำหรับดวงคนทั้ง7วันแบบรายปีกิ่งฟ้าก็จะอัดแบบเห็นหน้าบ้างนะคะทำสลับไปสลับมานะคะเพื่อที่ตัวคุณและกิ่งฟ้าจะได้ไม่เบื่อกันเนาะสำหรับนะคะก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะกิ่งฟ้าจะชี้แจงอย่างเช่นเดิมนะคะถ้าใครไม่ได้อยากฟังกิ่งฟ้าตรงช่วงนี้สามารถสกิปไปตามที่กิ่งฟ้าจะแปะเอาไว้นะคะว่านาทีเท่าไหร่นะคะที่คุณจะได้รับฟังรับชมดวงได้เลยนะคะก่อนอื่นขอชี้แจงก่อนนะคะกิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมหรือ general reading นะคะไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะแต่ถือว่าการทำดวงรายเดือนตรงนี้นะคะคุณมารับฟังคุณไม่ได้เสียตังค์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่แล้วแต่ศรัทธาบางท่านอาจจะมีการให้ซูเปอร์แตงต้องกราบขอบพระคุณมากๆจริงๆกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตงที่หลายๆท่านส่งกันเข้ามาเลยนะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าก็ถือว่าตรงนี้คุณดูเป็นแนวทางไปไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะฉะนั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงมงายเพราะว่าจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเป็นคนกำหนดดวงชะตานั่นเองนะคะส่วนใครที่อาจจะมีปัญหาหรือดราม่าบางคนอาจจะแบบไม่โอเคกับการพูดเร็วของกิ่งฟ้านะคะแต่บางคนชอบมากคือพูดเร็วอยู่แล้วแต่สปีดขึ้นไปอีกก็มีเยอะแยะนะคะสามารถไปคลิกได้นะคะมันจะเป็น3จุดนะคะตรงด้านขวาของ YouTube นะคะจะเขียนว่า Playback Speed หรือว่าปรับความปุ่มปรับความเร็วความช้าของคลิปวิดีโอนั้นๆ นะคะฉะนั้นสามารถไปปรับได้ฉะนั้นตรงนี้ต้องงดดราม่าตรงจุดนี้มากๆเลยนะคะไม่เอาดราม่าตรงนี้เลยนะส่วนถ้าใครนะคะที่อาจจะติดตามกิ่งฟ้าเป็นประจำนะคะกิ่งฟ้าต้องขอบคุณมากๆจริงๆหรือบางท่านอาจจะเพิ่งมาดูคลิปนี้ของกิ่งฟ้าต้องขอบคุณมากนะคะที่คลิกเข้ามาชมนะคะสำหรับปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองแล้วก็ร่ำรวยสติปัญญาด้วยถ้าสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนนะคะเราจะร่วมรวยเฮงปังเก่งเฮงดีไปด้วยกันนะคะทั้งตัวกิ่งฟ้าและตัวคุณที่มารับฟังรับชมตรงจุดนี้นะคะขอบคุณที่เป็นแฟนช่องที่ดีกิ่งฟ้ามาตลอดนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าใครเจออุปสรรคปัญหาใดๆขอให้มาลายสิ้นไปหรือสิ่งที่มันไม่ดีขอให้มาลายสิ้นไปทิ้งไว้กับปีเก่าเริ่มต้นปีใหม่ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพกายและสุขภาพใจของทุกท่านแข็งแรงมากๆนะคะถ้าเรามีสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะทำอะไรก็ดีไปหมดนะคะขอให้ทุกท่านทำอะไรก็ราบรื่นราบเรียบเป็นที่รักเป็นที่เมตตาเอ็นดูนั่นเองนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาววันอังคารนะคะเป็นดวงรายปีนะคะประจำปี2567หรือ2024นั่นเองนะคะเรามาดูโดยภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะชาววันอังคารเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคือแล้วแต่ไพ่จะบอกนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับชาววันอังคารเรามาเริ่มกันเลย Promise of the future Embrace Openness Page of Cups Ace of Pentacles The Devil, Justice, Ten of Cups, Five of Pentacles, Temperance, The Magician. โอ้ไพ่ใหญ่ๆขึ้นมาทั้งนั้นเลย Three of Wands.โอเคเดี๋ยวดูภาพรวมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดเพิ่มอันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นนะคะคือปีนี้สำหรับชาววันอังคารมันจะเป็นปีของการวางแผนเป็นปีของการที่คุณกำลังมองอนาคตกำลังมองการไกลกำลังที่จะอยากทำให้คุณภาพชีวิตของคุณเฮ้ยมันปังขึ้นมันดีขึ้นมันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมสิวะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบสู้ไว้อีหญิง จะต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นปีที่คุณอาจจะต้องทำงานค่อนข้างเยอะนะคะเป็นปกติค่ะใครทำงานแล้วมันไม่เหนื่อยบ้างเหนื่อยกันหมดนะคะแต่แค่ว่าปีนี้มันจะเป็นปีที่คุณเองอาจจะแบบต้องทำมาหากินเยอะอาจจะต้องแบบเรียกว่า
มีเรื่องที่จะต้องอบอุ้มเยอะอะเหมือนกับว่าเราต้องดูแลจัดการงานลาดงานหลวงฉันจัดการเยอะมากๆเลยนะคะทำงาน OT ทำงานโอเวอร์โหลดนิดนึงฉะนั้นดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะคะแล้วเป็นปีของการเปิดรับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาแต่สิ่งที่เป็นคำเตือนแรกๆที่กิ่งฟ้าอยากจะบอกคืออย่าใช้อารมณ์เป็นหลักเพราะว่าปีนี้บางทีคุณเองอาจจะแบบเหมือนใช้อารมณ์ใช้จิตใจของเราโดยที่ลืมคิดว่าอย่าลืมต้องมีสติและปัญญาด้วยนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาอย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะคะสมองเราอยู่ตรงนี้ใช้สมองในการคิดอย่าใช้อารมณ์อ่อนไหวหรือว่าให้อารมณ์มาหลอกเราได้นะคะเพราะว่าบางทีคุณจะมูสวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่บางคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่กับตัวเราทะเลาะกับตัวเองอะไรเงี้ยเอ๊ะจะเอายังไงดียังไงดีแบบมันเหมือนมีเรื่องต้องตัดสินใจแต่บางคนอาจจะแปลว่าการที่เราจริงๆจะบอกว่าคุณมีเสน่ห์นะแต่เนื่องจากบางทีเราใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาต่างๆทำให้เสน่ห์เราลดลงได้ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีคนรอบข้างอาจจะกลัวเราแต่บางคนบอกว่าฉันก็ไม่แคร์ฉันก็เป็นแบบเนี้ยมันคือตัวฉันแต่ต้องบอกแบบนี้นะถ้าเราอยากทำอะไรให้แบบรอบด้านแบบราบรื่นนะคะหรือว่าแบบมีคนรักคนเมตตาการที่มีคนรักคนเมตตาเป็นเรื่องที่ดีหรือคอนเน็กชันเยอะๆมันเป็นเรื่องที่ดีมันทำให้มีแต่คนแบบว่าอยากจะช่วยเหลืออบอุ้มเราแต่ถ้าเราใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตมันก็จะกลายไปว่ามันลดเสน่ห์ในตัวนั้นลงไปเยอะมากๆใครๆก็อยากจะแบบไม่อยากอยู่ใกล้เราอ่ะอันนี้คือเป็นแค่คำเตือนไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นนะอันนี้แค่คำเตือนนะแต่ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยอาจารย์คะสามารถที่จะควบคุมสติได้ค่ะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ดีใจด้วยว่าเราเป็นมนุษย์เหนือดวงนะคะขอให้ทุกท่านเป็นมนุษย์เหนือดวงอย่าไปตามดวงชะตานะคะอย่าไปตามอารมณ์ด้วยใช้สติให้มันเยอะๆหน่อยนะคะปีนี้เป็นปีที่คุณเองมีโอกาสที่จะทำเงินได้ดีนะคะหรือว่า เหมือนสามารถหาเงินก้อนโตได้ดีมากๆนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับความยุติธรรมในชีวิตคือถ้าที่ผ่านมาเราขยันหมั่นเพียรตั้งใจทำไมยังไม่เกิดผลอีกคือปีนี้มันจะเป็นปีที่คุณทำอะไรก็มักที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าได้ผลตามที่เราลงมือทำแต่ต้องลงมือทำนะไม่ใช่ว่ารอคอยโอกาสที่จะเข้ามาหาตัวเรานะคะแล้วรวมถึงถ้าใครมีปัญหาเรื่องคดีความขึ้นลงขึ้นศาลใครก็ตามแต่ที่มันมีเรื่องจุดนี้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มาดูชาววันอังคารจะต้องเจอนะแต่ถ้าใครมีปัญหาอยู่ตรงจุดนี้ถ้าเราไม่ผิดพูดเลยว่าความยุติธรรมจะเกิดเป็นของคุณแน่นอนนะคะคุณจะชนะคดีใสๆแต่ถ้าเราผิดก็เป็นไปตามนั้นนะคะบอกไว้เลยนะคะกิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครทำพลังงานไพ่ขึ้นแบบไหนก็คือทำนายแบบนั้นแล้วก็รวมถึงเป็นปีที่คุณเองอาจจะเจอกัลยาณมิตรเจอมิตรภาพเจอคอนเนคชั่นอย่างที่กิ่งฟ้าพูดแต่ต้นเหมือนคุณรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นอ่ะหรือคุณอาจจะรู้จักใครเพิ่มมากขึ้นแล้วแบบอาจจะมีเส้นสายคอนเนคชั่นทำให้เราได้เติบโตในอนาคตของเราหรือหน้าที่การงานของเราก็เป็นได้บางคนเนี่ยถ้าคิดจะแต่งงานมั่นหมายมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้ามองมุมนึงบางคนอาจจะมีงานบุญงานมงคลเป็นงานที่เรียกว่าเฉลิมฉลองหรืออาจจะได้รับข่าวดีเพราะว่าพลังงานมันขึ้น celebration อ่ะคือการเฉลิมฉลองนะคะถึงแม้เนี่ยในปีนี้คุณจะหาเงินได้เก่งแต่คุณใช้เงินเก่งมากด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้ามองมุมนึงบางคนอาจจะใช้เงินไปกับการลงทุนทำอะไรบางอย่างบางคนลงทุนซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อคอนโดซื้อแบบอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นการแบบว่าลงทุนในการซื้อผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเพื่อเอามาต่อยอดซื้อขายอะไรต่างๆก็เป็นสิทธิ์ของคุณคือปีนี้มันเหมือนกับว่าคุณจะมีการลงทุนทำอะไรบางอย่างมากๆพอสมควรมันทำให้คุณจะต้องจัดการบริหาร management เรื่องเงินของคุณให้มันดีขึ้นกว่านี้นะคะกิ่งฟ้าเราบอกว่าเงินเข้ามาดีนะแต่เงินใช้เก่งมากเลยเธอเงินหายไปไหนนะคะแต่ถ้าเรามีสติเราเขียนบัญชีเลยหรือว่าเราแบบโน้ตลงไปในมือถือของเราหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราคือต้องทำอะไรสักอย่างหรือเขียนต้องทำนะคือบอกเลยอันนี้คือคำเตือนเลยนะต้องทำมิฉะนั้นคุณจะมีปัญหาในเรื่องการใช้จ่ายตังค์อย่างมากเลยนะแต่ถ้าเราบริหารตังค์เราแบบมีสติในการใช้ตังค์เราแบบเขียนเราโน้ตดาวอะไรเงี้ยกิ่งฟ้าพูดเลยปัญหาจบแล้วทำให้คุณรู้เลยว่าเฮ้ยฉันบริหารเงินได้เก่งมากขึ้นและดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยปีนี้นะคะคือมันอยู่ที่ตัวคุณในการกำหนดนะคะปีนี้เป็นปีที่บางคนเนี่ยมีโอกาสนะถ้าใครจะไปเรียนต่อไปทำงานต่อต่างประเทศหรือว่ามีการเดินทางในระหว่างจังหวัดในประเทศไทยก็ได้หรือบางคนอยู่เป็นแฟนช่องของกิ่งฟ้าที่ดูผ่าน YouTube ตรงเนี้ยอยู่ต่างประเทศอยู่นะคะบางคนอาจจะแปลว่าเดินทางระหว่างจังหวัดของคุณในประเทศของคุณก็ได้จะเดินทางค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าบางพลังงานมันขึ้นการเปลี่ยนแปลงบางคนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสามารถเป็นการโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานก็ได้หรือว่าเป็นการเปลี่ยนซิ่วย้ายคณะเป็นได้หมดเลยนะคะในเรื่องการเรียนการศึกษาก็เป็นได้คือพลังงานขึ้นการเปลี่ยนแปลง
การ movement การไม่อยู่ติดกับที่เดี๋ยวถ้ามองอีกมุมนึงบางคนอาจจะแปลว่าต้องไปทำตำแหน่งที่สูงขึ้นในเรื่องการทำงานหรือว่าเปลี่ยนย้ายแผนกสาขาหรือว่าคุณต้องไปดูแลจัดการตรงนี้บ้างตรงโน้นบ้างคือกิ่งฟ้าถึงบอกว่าคุณต้องดูแลหลายจุดมากๆคือทำงานแบบหลากหลายจุดมากๆแล้วก็ต้องรับผิดชอบหลากหลายงานบางคนในหนึ่งอาชีพอะทำงานเหมือนประหนึ่งเป็นเลขาเลยคือต้องจัดการรอบทิศมากๆนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีหลากหลายอาชีพนะคะก็ต้องจัดการด้วยเช่นเกี่ยวกันแต่จะบอกว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถคือกิ่งฟ้าขอชื่นชมเลยนะคะตรงจุดนี้และเป็นกำลังใจให้คุณว่าคุณเองอะเหมือนมีความฉลาดหรือว่าคุณเองรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแหละลึกๆแล้วแต่ห้ามใช้กิเลสเนี่ย the devil ขึ้นมาอย่าใช้กิเลสหรืออย่าใช้อารมณ์ในการนำพาในชีวิตของคุณนะมันจะพังทลายลงได้เลยนะคะแล้วก็อย่าทำอะไรที่ผิดศีลธรรมถ้ามองอีกมุมนึงอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครจะร่วมลงทุนอะไรกับใครให้มันมีสัญญาและลักษณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะจะทำอะไรคุณต้องระวังหน้าระวังหลังกันเอาเองนะคะแล้วก็บางทีบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยแทบทุกคนแหละบางทีก็ต้องสวมหน้ากากในการเข้าหาสังคมหรือว่าในการทำงานหรือใส่หัวโขนบ้างซึ่งมันก็เหมือนเราหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะสวมใส่เราฉะนั้นอย่าไว้ใจทุกคนนะคะคือพลังงานมันขึ้นว่าคุณต้องปรับตัวให้เก่งเข้าได้กับทุกสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างอ่ะต้องยอมสละหรือปิดหูปิดตาบ้างในบางเรื่องแต่อย่าทำอะไรที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายแค่เท่านั้นเองนะคะแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็รวมถึงปีนี้เป็นปีที่ถ้าใครทำอาชีพที่จะต้องโคเปอเรทอะค่ะต้องเป็นตัวแบบเหมือนตัวตรงกลางที่แบบรับงานตรงนี้ตัวตรงกลางคือเหมือนเป็นตัวโคเปอเรทเป็นตัวจุดศูนย์ตรงกลางอะค่ะไม่ใช่จุดศูนย์กลางคือแบบเหมือนแบบเป็นหนึ่งเหมือนเปรียบเปรยนะเหมือนพ่อค้าคนกลางเรารับมาซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษหรือว่าใครที่เป็นอาชีพที่จะแบบเป็นตัวกลางที่ต้องจัดการปัญหาให้กับทุกคนอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีด้วยเช่นเดียวกันหรือเป็นตัวคนที่แบบนั่งแล้วก็มีคนมาขอคำปรึกษาจากเราอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยจะค่อนข้างดีนะคะคือขิงฟ้าอาจจะไม่ได้ระบุในเรื่องอาชีพ 100% แต่ลักษณะอาชีพแบบเนี้ยจะค่อนข้างเด่นเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อาชีพที่ต้องเดินทางไม่อยู่ติดกับที่งานอีเวนต์นานงานที่ต้องโคเปอเรทกับผู้อื่นงานซื้อมาขายไปหรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคเครื่องดื่มงานที่อาจจะเก็บกิเลสนิดนึงกิเลสหมายถึงว่าขายของแฟชั่นกระจุ้งกระจิ้งของกินอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะคะหรือว่าใครที่ทำงานอาชีพที่แบบสื่อออนไลน์ขายของตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นอาชีพที่อาจจะต้องทำงานเวลาช่วงกลางคืนหรือทำงานเป็นแบบทำงานเป็นกะเหมือนโรงแรมอะไรเงี้ยเป็นต้นและอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายจะดีทั้งหมดเด่นมากๆคือเด่นมากเลยนะคะโดยเฉพาะอาชีพที่แบบต้องแก้ไขปัญหาคนอื่นและใช้มันสมองใช้ความคิดอ่ะดีมากเป็นพิเศษเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมจากไพ่นะคะว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรสำหรับความรักคนโสดมีโอกาสที่จะเจอคู่รักมีโอกาสมากๆปีนี้เป็นปีที่คุณถ้าคุณเปิดใจนะมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยถ้าคุณเปิดใจคุณอยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งหรือว่าพร้อมที่จะมีใครสักคนหนึ่งเรามีเวลาให้กับการทำงานมีเวลาให้กับการมีความรักเนี่ยมีโอกาสที่บางคนอาจจะเจอคู่ที่สินเสมอกันอยู่กันจนแก่เฒ่าคุณเห็นไพ่ไหมเหมือนแบบคุณตาคุณยายถือกระบองยอดเพชรเลยทีเดียวนะเนี่ยคือคบกันยาวนานหรืออาจจะแม้ว่าเป็นคู่รักเนื้อคู่คนสุดท้ายก็ได้แต่จริงๆอาจจะเป็นคำว่าคนที่คบได้นานแต่มันก็อยู่ที่ตัวคุณทั้งสองคนด้วยจะไปกันได้รอดไม่รอดอยู่ที่การกระทำของคุณทั้งสองคนด้วยนะคะแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีค่ะมีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งที่ใช่มากๆถูกตาต้องใจมากๆสิ่งเสมอกันมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือไพ่ขึ้นการเรียนเชิญคือบางคนอาจจะเจอแบบคนที่บางคนคุยกันสักระยะนึงแล้วอ่ะมีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันสูงแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยมันจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วได้เป็นแฟนคือทั้งคนที่โสดและสถานะคุมเครือเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สละโสดสูงคือมีคู่รักหรือมีแฟนค่อนข้างสูงมากๆเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงสำหรับชาววันอังคารนะคะแล้วก็เรามาดูสำหรับคนที่มีแฟนแล้วมีแฟนแล้วไพ่ขึ้นมีเมตตามันแปลว่าต่างคนต่างช่วยหนุนนำสนับสนุนถ้ามีปัญหาอะไรก็จะเหมือนลิ้นกับฟันทะเลาะกันบ้างแต่ไม่ได้เป็นอะไรที่หนักหนาถึงขั้นเลิกลากันคือถ้าจะเลิกลากันกิ่งฟ้าต้องพูดเลยว่าถ้าทำผิดศีลธรรมนอกใจหรือว่ามีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องมีการหลอกลวงพูดจาไม่จริงเท็จอะไรเงี้ยพูดจาเท็จอะไรเงี้ยปดอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาตามมาแต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาตรงจุดนั้นตัดทิ้งไปเลยนะคะข้ามคำทำนายนี้ไปเลยแค่เป็นคำทำนายฟังแค่ว่าคุณจะรักกันต่อไปและช่วยกันดูแลช่วยกันสนับสนุนกันต่อไปนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะคนที่แต่งงานขอดูไพ่แค่นี้พอนะคะสำหรับคนที่แต่งงานขอเป็นคำเตือนละกัน
ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องบุคคลที่3อยู่หรือมีการเรื่องการหย่าร้างการฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยถ้าใครไม่ผิดจะได้ตรงจุดนั้นไปจะชนะคดีอย่างที่หญิงฟ้าบอกแต่ต้นนะเพราะพลังงานมันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องคดีความบางคนอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องคนที่แต่งงานก็ได้บางคนเนี่ยอาจจะแปลว่ามีการเลิกรากันหญิงฟ้าไม่อยากพูดแบบนี้นะแต่พลังงานไพ่ให้ขึ้นมาถ้ามันมีการทำผิดศีลธรรมมีการทำอะไรที่ผิดมากๆผิดมหันต์มากๆคือมันอาจจะแปลว่าการตัดจบไม่ได้ไปต่อหรืออาจจะมีปัญหาคาราคาซังที่ทำให้ต้องแก้ไขปัญหากันทั้งสองคนหรือว่ามีบททดสอบเข้ามาแต่ถ้าคุณทั้งสองคนรักกันดีไม่ได้มีปัญหากันนะคะกิ่งฟ้าพูดเลยว่าข้ามคำทำนายนี้ไปเลยขอให้คุณรักกันต่อไปและรักกันนานๆมากๆตลอดไปนะคะแต่ถ้าบางคนคิดจะมีบุตรมีลูกสามารถมีได้นะคะปีนี้เนี่ยคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องบุตรเรื่องลูกหรือบางคนอาจจะแปลว่ารับน้องหมาน้องแมวมาก็เป็นได้จริงๆแล้วสำหรับชาววันอังคารถ้าใครจะเลี้ยงสรรพสัตว์เลี้ยงทั้งหลายหรือว่ามันมีโอกาสเพราะพลังงานมันเหมือนกับว่าคุณกำลังจะได้รับของมีค่าของล้ำค่าหรือว่าได้รับข่าวดีมาก็ได้บางคนอาจจะเป็นแบบสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะเป็นสิ่งของอื่นๆที่คุณจะได้รับมันมาเพราะพลังงานมันขึ้นเหมือนกับว่าคุณจะได้รับสิ่งของนั้นๆที่รู้สึกว่าถูกตาต้องใจได้รับมันมาหรือเราซื้อเองที่รู้สึกถูกใจเราก็เป็นได้นะคะสำหรับเรื่องสุขภาพระวังเรื่องเจ็บหน้าอกหัวใจเนี่ยมันจะเป็นบริเวณตรงบริเวณเนี้ยคุณต้องมาระวังนิดนึงหรือว่าบางคนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการนอนกรนนอนที่หยุดหายใจคือกิ่งฟ้าเคยเป็นแต่กิ่งฟ้าน้ำหนักลงมันก็เลยดีขึ้นแต่บางคนเนี่ยน้ำหนักน้อยก็มีนะสภาวะหยุดหายใจก็มีแต่จริงๆจะบอกว่ามันจะเกิดขึ้นได้กับคนอวบคนอ้วนแบบกิ่งฟ้านะคะแต่อย่างที่บอกคืออันเนี้ยพลังงานมันขึ้นอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องความอึดอัดเนี่ยต้องระวังหรือว่าระวังน้ำหนักขึ้นนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราควบคุมก็จะไม่เกิดขึ้นเรารู้เอาไว้เพื่ออยู่เหนือดวงนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจโรคที่เกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจหอบหืดหรือว่าอื่นๆนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็รวมถึงเรามาระวังเรื่องพวกการเดินสะดุดหกล้มการหกล้มแบบมันเป็นคำว่าอุบัติเหตุจากการที่เราเดินเหินหรือการลื่นล้มอันนี้อันตรายนะคะฉะนั้นต้องแบบดูดีๆเดินทางไปไหนมาไหนหรือเดินเหินที่ไหนหรือแม้กระทั่งในบ้านของเราเนี่ยดูดีๆนิดนึงนะคะโดยเฉพาะพื้นลื่นอะไรพวกนี้ต้องระวังมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะแบบผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยแล้วก็แมลงสัตว์กัดต่อยนะคะระวังสัตว์มีพิษบางคนอาจจะแปลว่าแบบผึ้งหรือว่าแมลงก้นกระดกอะไรเงี้ยคือและอื่นๆนะคะอันนี้คือกิ่งฟ้ายกตัวอย่างเฉยๆต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในปีนี้นะคะนอกนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันหนักหนาถึงขั้นรุนแรงนะคะอ่ะโอเคไพ่ที่ต้องการพูดเพิ่มเติมกิ่งฟ้าจะเปิดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะสำหรับปีนี้ของคุณเนี่ยไพ่ขึ้นปรับตัวเก่งปรับตัวให้เก่งอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปสิ่งที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเป็นสรุปให้กับคุณเลยว่าปรับตัวให้เก่งบางสิ่งบางอย่างเราก็จะต้องใส่หัวโขนนะคะใส่หน้ากากแต่ไม่ได้ว่าเราไม่มีความจริงใจให้เขานะแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือคนเราเนี่ยบางทีเราทำงานร่วมกับคนหลายๆคนเนี่ยเราอาจจะมีคนที่เราทำงานร่วมแล้วคลิกกันกับทำงานร่วมแล้วไม่คลิกกันเลยไม่โอเคเลยฉันไม่ชอบการทำงานคนนี้แต่ฉันชอบการทำงานกับคนนี้แต่อย่าลืมนะความ professional ต้องมีทำงานให้ได้กับทุกคนให้ได้มันเหมือนเป็นการฝึกตัวเองเราหนีจากงานนี้ถ้าเราไปเจออีกงานสังคมใหม่เราก็ต้องเจอคนแบบนี้อยู่ดีมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนหรือแม้กระทั่งตัวเราเองดีหรือเปล่าดีไม่ดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ได้นะคะฉะนั้นต้องปรับตัวให้เก่งแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพดูแลสุขภาพให้ดีๆนิดนึงนะคะอันนี้คือนอกจากที่กิ่งฟ้าเตือนเรื่องสุขภาพไปก็คือในเรื่องของการพวกอาหารเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้นะคะไพ่ขึ้นร้อนๆหนาวๆนะคะหรือเป็นได้เหมือนกันว่าตัวคุณเองอาจจะแปลว่าพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่นะคะดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยในชีวิตของคุณไพ่ขึ้นฟื้นฟูชีวิตของคุณมันกำลังจะดีขึ้นจากนี้เป็นต้นไปนะคะฉะนั้นขอให้คุณหมั่นกระทำในสิ่งที่ดีอย่าทำอะไรที่เป็นสิ่งชั่วร้ายทำให้ดวงชะตาของเรามันตกลงนะคะส่วนเรื่องการทำบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอทำกับคนที่มีพระคุณบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าปู่ย่าตายายทำบุญกับพระในบ้านเขาคนที่มีพระคุณก่อนที่จะทำบุญนอกบ้านอย่าลืมดูแลเขาให้มากที่สุดด้วยนะคะเพราะว่าชีวิตคนเรามันสั้นบอกไว้เสมอนะคะแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอว่าโลกเรามี2มุมมองมีมุมดาร์กมีมุมสว่างกิ่งฟ้าก็จะบอกเสมอว่ากตัญญูหรือทำเท่าที่เราไหวกิ่งฟ้าเข้าใจถัดไปทำบุญนอกบ้านทำกับอะไรดีการทำบุญทำได้ทุกรูปแบบไม่จำกัดจะต้องทำตามที่กิ่งฟ้ากำลังจะพูดดังต่อไปนี้นะคะแต่ไพ่อะมันขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสะพานบุญขึ้นมาเลยการทำบุญจริงๆการสวดมนต์นั่งสมาธิการทำอาชีพสุจริตการทำไม่ผิดศีลธรรมนั่นก็คือการทำบุญที่สูงสุดได้ด้วยเช่นเดียวกันบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็ลองหากิจกรรมอื่นทำให้เกิดสมาธิก็ยอมได้นะคะแต่ไพ่ขึ้นสะพานบุญบางคนอาจจะแปลว่าเราเองอาจจะเป็นเจ้าภาพชวนคนมาทำบุญก็ได้แบบทำบุญงานวัดหรือว่าเป็นงานของวัดแบบอาจจะมีสมมตินะแบบตามเทศกาลต่างๆอะค่ะหรือว่า
บางคนอาจจะชวนกันไปทำบุญกับสรรพสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวจรอะไรเงี้ยแล้วแบบมูลนิธิช้างก็ได้หรือว่าทำบุญกับคนที่ผู้ป่วยติดเตียงต่างๆโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเป็นการแบบรวมกลุ่มทำกับเพื่อนๆนะคะหรือแบบร่วมบุญการสะพานบุญคือมันเหมือนกับว่าทำเป็นกลุ่มใหญ่แล้วมันจะดีแต่การทำบุญอาจจะทำเดี่ยวทำมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ไพ่แค่ขึ้นว่าเป็นสะพานบุญคือทำกับหลายๆคนทำกับเพื่อนฝูงกับครอบครัวแล้วมันจะเป็นคำว่าบุญหนุนนำช่วยกันทำมาหากินช่วยไม่ใช่ขนาดช่วยกันทำบุญอะไรจะยิ่งดีคุณอาจจะเคยได้ยินนะคะอันนี้คือกิ่งฟ้าได้ยินมาในรูปแบบของกิ่งฟ้าผิดถูกต้องขออภัยนะคะเวลาทำบุญสมมติว่าบางคนจะสร้างพระไม่ควรสร้างคนเดียวบุญมันจะเยอะไปอันตรายนะคะมันต้องร่วมกันหลายๆคนอย่างนี้ก็คือได้เหมือนกันนะคะจะสร้างพระทำอะไรก็ได้ร่วมกันหลายๆคนจะยิ่งดีนะคะนอกนั้นมีอะไรจะบอกไหมสุดท้ายแล้วท้ายสุดไม่มีอะไรนะคะมีแต่สิ่งที่กิ่งฟ้าเพิ่งเตือนไปอย่าทำอะไรที่ผิดศีลธรรมจงยับยั้งชั่งใจบ้างอย่าทำอะไรที่เป็นด้านมืดของตัวเองคือบอกตรงๆนะปีนี้มันจะเป็นปีที่คุณเองจะแบบโชว์ด้านมืดออกมาได้ง่ายมากๆเรื่องอารมณ์ของคุณมันจะง่ายมากๆระวังให้มันดีๆนะคะถ้าเราระวังดีๆแล้วไม่เกิดอะไรที่มันไม่ดีแน่นอนนะคะฉะนั้นดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเป็นคนกำหนดดวงชะตาแล้วก็รวมถึงอย่าลืมนะคะ เรามีพลังงานดีๆส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยบางคนรับอย่างเดียวเลยไม่เคยส่งต่อให้ผู้อื่นเลยบางคนรับอย่างเดียวรับอย่างเดียวไม่เคยแบบให้กับผู้อื่นเช่นกันนะคะไม่มีนะคะควรที่จะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้อื่นด้วยนะคะถ้าเรามีพลังงานดีๆหรือว่าเรามีสิ่งดีๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและดีมากๆเพราะว่ายิ่งให้เรายิ่งได้สิ่งเหล่านี้ให้เราไม่เสียตังค์นะคะก็ขออนุญาตจบคำทำนายในเพียวนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้าให้ทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้นะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็แค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้านะคะสำหรับซุปเปอร์แตงกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูเป็นดวงรายปีแบบ12ราศีแล้วก็12นักษัตริย์สามารถดูลิงก์ด้านล่างนะคะใต้ description ได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันในคลิปอื่นนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ